ปไหนกันสวัสดีค่ะวันนี้เฟิร์นกับกวางกลับมาที่เรื่องของอาหารการกินกันอีกรอบอีกแล้วอ่ะอาหารการกินอีกแล้วอ่ะเป็นเรื่องที่คนอ่ะคือเฟิร์นเว้ยเป็นคนที่แบบจะไปไหนนะเฟิร์นชวนเรากินของคาวตบด้วยของหวานของคาวอีกรอบนึงอย่างเงี้ยมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วกวางเวลาเรากินของคาวเราก็ต้องตบด้วยของหวานมันหวานเกินไปเราก็เลี่ยนเราก็ต้องของคาวอีกนิดนึงคือมันวนลูปอะไรอย่างเงี้ยไม่มีวันสิ้นสุดอ่ะเวลากวางพาไปก็จะไปทำเล็บไปแบบอะไรอย่างเงี้ยสวยๆเพิ่งพามากินตลอดร้านเนี้ยเขามีสาขาหลายสาขาแล้วสาขานี้เป็นสาขาล่าสุดก็คือสาขาแจ้งวัฒนะที่นี่คือ Treat Cafe and Hangout แจ้งวัฒนะค่ะรู้สึกว่าตรงเนี้ยเหมือนกับเราไม่ได้อยู่ในกรุงเทพเลยดีมากๆอากาศหนาวนิดนึงนะโอ้โหใช่มันติดมากใช่แล้วยิ่งตอนกลางคืนนะโอ้โหบรรยากาศเขามีเปิดไฟอะไรอย่างเงี้ยแล้วมานั่งฟังเพลงชิลๆบรรยากาศดีมากเขาถึงเรียกว่าเป็น Cafe and Hangoutมีสวนผักด้วยอ่ะอยากดูอ่ะเออใช่เป็นไฮโดรโปนิกเราอยากรู้อ่ะว่าทำไมต้องเลี้ยงเป็นแบบสีกับไม่สีด้วยไม่ใช่สีอ่อนกับสีเข้มจะให้เขาปลูกแบบสลับกันแบบเป็นผงกระดอดเหรอ คิดดิลูกเฮ้ยเราสวยฝั่งนี้ถอยหลังได้ปะ เดี๋ยวกล้องเห็นฝั่งไม่สวยไม่ได้แมงเงอถอยหลังเข้าฟังบอกเดี๋ยวฟังบอกตัวด้วยแล้วดูดิอะไรคือการเข้ามาปุ๊บมีของกินวางอยู่บนโต๊ะคือเนี่ยที่แบบเอามาห้องน้ำอะแอบมาสั่งเนี่ยแล้วก็มาว่าเราว่าเรากินเก่งนี่ยังไม่ได้สั่งไม่รู้เรื่องอะไรเลยถ่ายรูปอยู่ข้างนอกเขาไปกินมากว่า must try แปลว่าถ้ากินแล้วต้องเหนื่อยมันคนละทายต้องพยายามนะเดี๋ยวใจเย็นบังคนกำลังจะอินเสิร์ตก็อยากถ่ายอยากถ่ายบ้างก็อยากถ่ายอะขอถ่ายก่อนไม่ได้หรอโอเคมึงเอาผมจิ้มทำไมอย่างนึงแล้วเย้ใช่นั่นนี่นะคะก็คือ Banoffee ค่ะเป็นสินค้าที่เรียกได้ว่า Best Seller ของที่ร้าน Treat Cafe in Hangout แจ้งวัฒนะไม่กินอย่างนี้ทำนึกถึงแบบรถไฟฟ้าแจ้งว่าที่ไหนร้านนี้นะคะก็เหมาะมากเลยนะคะสำหรับคนที่รักสุขภาพค่ะเพราะว่าเป็นสูตรโลกแตกพอดีอยู่ดีๆเพลงขึ้นและคงรายการไม่ต้องถ่าย
ไม่ได้เลยอ่ะแบบกำลังพูดที่อยู่ทำไมล่ะว่างผมยุ่งแบบนู่นไม่ได้เลยหัวเราก็มีไปบ้านมาเหนื่อยขอเลิกกินมันเปิดแบบนั้นที่ไหนเล่าอ๋อ